วัสดีครับมาพบกับพาร์ท2ก็พาร์ท1ผมสร้างไอ้ทางบายพาสไว้แล้วแต่ว่ามันพอเปิดกลับมามันหายนะครับเหมือนมันไม่ได้เซฟแล้วก็ไอ้บ้านที่สร้างไว้ก็เหมือนจะหายไปเยอะเหมือนกันหายไปเพียบเลยแหละครับตอนนี้ก็ว่าจะขยายโรงงานเพิ่มอีกสักบล็อกหนึ่งเพราะว่าผมว่าตอนนี้เหมือนเงินมันจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แย่ละเหมือนเงินมันจะยังไงดีล่ะเพิ่มน้อยไปครับเพิ่มแค่1,800 profit กำไรของเมืองนี่สำเร็จก็เหมือนคนมันจะยังน้อยไปครับก็มีปัญหาเรื่องรถติดเรื่องอะไรเหมือนเดิมครับเพราะผมยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้สร้างไอ้ทางเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วตัดจากตรงนี้ไปตรงนั้นเลยใช่ไหมตัดจากบริเวณเนี่ยครับไอ้พวกตรงที่มีแยกรถมันจะติดอันนี้โปรฟิตมันเพิ่มมาเป็น 2,000 แล้วอืม 5,000 ทำไงต่อดีในคอมเมอร์เชียลก็พวกอาคารคอมเมอร์เชียลอาคารร้านค้าคงต้องสร้างเพิ่มมันจะน้อยไปเอียงไปหน่อยช่างมันเรสซิเดนเชียลก็มันต้องสร้างไอ้บ้านคนเพิ่มด้วยเรื่องบ้านนี่ผมว่าจะไม่สร้างเพิ่มแล้วเอาแค่นี้สุดละไม่อยากให้เมืองมันใหญ่อะไรอาจจะมีเพิ่มอาจจะเพิ่มสักบล็อกนึงแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีพวกปัญหาอื่นๆตามมาถ้าเรายังสร้างเพิ่มไม่ได้นี้คน 2,700 คนนะครับเมืองเป็นหนี้อยู่ประมาณ 50,000 เสียดายครับเพราะว่าไอ้เซฟที่เอามาจากคราวที่แล้วมันหายหมดเลยมันเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เซฟให้ผมก็ลืมไปเลยว่าตอนนี้กำลังไอตอนที่เล่นพาร์ท2นี่กำลังอัดอัพพาร์ท1ขึ้น YouTube อยู่แล้วก็เหมือนเมืองจะมีปัญหารถติดมากติดกันช่วงบริเวณเนี่ยระหว่างคอมเมอร์เชียลกับเรสซิเดนเชียลก็ระหว่างบ้านกับร้านค้าอยากจะสร้างถนนไอเนี่ยถนน4เลนตัดไปแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่มีคนมาบริเวณนี้ครับบริเวณแล้วตัดกลับบ
านเลยจริงก็อาจจะไม่เกี่ยวว่าถ้าตัดจากตรงนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ตัดแล้วต้องมาวางมันก็ต้องนี่น่าจะช่วยเรื่องรถติดได้หน่อยช่วยได้ไหมจริงก็ยังปัญหาอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่นนี้ผมว่าสวนเหรอไม่รู้สร้างสวนมันจะมีผลทำให้พวกมลพิษลดลงไหมจะลองดูอ๋อ นี้แล้วกันครับมองไอเดียมันไม่มีที่ให้วางเลยตรงนี้นี่พวกสารพิษมันก็จะปลิวไปเมืองข้างๆตอนนี้ที่ต้องสร้างมีอะไรอีกคนป่วยนะครับจะมีอันนี้เป็นเหมือนคลินิกมันจะมีโรงพยาบาลต้องสร้างอะไรที่ทาวน์ฮอลล์จะสร้างโรงพยาบาลได้เนี่ยมันจะมีเรื่องมีคนป่วยในเมืองเยอะขึ้นก็ต้องสร้างคลินิกขึ้นมานะครับหาที่วางผมว่าเดี๋ยวผมสร้างถนนขึ้นไปเลยแป๊บนึงถนนขึ้นมาอีกเลนเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวผมไอ้พวกขอบนี่ผมลบทิ้งละไม่สวยก็คงเอาตามเนี่ยครับถนนครับอันนี้ไม่จะบอกว่าไม่มีคนทำงานนะฮะนีดวอร์เกอร์เราต้องให้คนเพิ่มขึ้นมาหน่อยจริงไม่อยากให้เมืองมันขยายไปมากกว่านี้แล้วแหละต้องสร้างเดี๋ยวผมจะเพิ่มตรงนี้บล็อกหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวตรงกลางพวกนี้ผมจะตรงกลางนี้น่าจะเว้นไว้สร้างพวกโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่แน่เปลี่ยนได้ตลอดนี่คนเยอะขึ้นก็ต้องสร้างโรงงานให้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมก็สร้างโรงงานว่าจะเพิ่มอีกสักแค่แถวเดียวครับให้มันขยายเข้ามาในเมืองขยายเข้ามาทางเมืองประมาณนี้
ียกกับเวนว่างไว้เพื่อเติมเมืองเติมไปด้วยเงินหายไปเยอะเลยก็ยังขึ้นคนงานขาดอะไรพวกนี้ไม่รู้จะทำไงอ่ะทำไมไอ้นี่มันเป็นสีฟ้าอ๋อมันเขตการค้าเอาทั้งถนนทั้งเส้นเลยนะฝั่งนี้นะนี่เอาออกแล้วเอาไอ้นี่ลงไปแทนโรงงานลงไปแทนยังขึ้นคนไม่พออยู่เดี๋ยวตรงนี้ด้วยแล้วผมเอาโรงงานมาก็ต้องมาดูเรื่องไอ้นี่อีกนะครับจะมีเอาไงดีเพิ่มไปอีกช่องแล้วกันขอคนมากกว่าเดิมหน่อยโอเคน่าจะได้แล้วน่าจะอยู่แล้วน่าจะประมาณนี้ช่องนี้ผมเว้นไว้ให้พวกตำรวจดับเพลิงหรือว่าโรงเรียนอะไรพวกนี้สร้างตรงนี้รถติดก็ยังมีเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าดูไม่รู้ครับเพราะมันไม่ใช่ช่วงที่ตอนนี้ต้องสร้างไอ้เนี่ยอะวะเรื่องเฮลคลินิกคลินิกก็เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ครับโอ้ยกระตุกคอมคนตาย4คนเดี๋ยวจะเริ่มเงินยังไม่พอเดี๋ยวมันจะเริ่มมีคนย้ายออกแล้วโอ้รถก็ติดมากด้วยเดี๋ยวจะมีเรื่องขยะเรื่องอะไรตามมาตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เอาคลินิกไปก่อนแล้วนะครับรอไอ้ที่รอนี่ไอ้รอเงินนี่แหละโอ้ยกระแทกใหม่ได้คลินิกมาแล้วเดี๋ยวบ้านนี้ไฟไหม้นั่นไงทำไงล่ะโกยทำไงไม่ได้ครับก็โกยเหมือนเดิมอ่ะโกยถอดหมุนครับต้องหมุนต้องเอาเงินมาทำยังไงล่ะครับ 40,000 นะแต่ว่าหนี้ทำแบบนี้หนี้เพิ่มกระจายเลยในสร้างดับเพลิงแถวนี้น่าจะคุมได้หมดในบริเวณเมืองน่าจะไหวอยู่ก็สร้างรถเพิ่มคันนึงครับเยอะนี่ตรงนี้ก็มีไฟไหม้ไม่รู้ว่ารถติดอีกแค่มันขยายถนนก็แล้วอะไรก็แล้วแถมตอนนี้กู้ไปหมดแล้วด้วยกู้ไปหมดแล้วทำอะไรได้ล่ะตรงนี้
พราะมันใกล้กับเพิ่งไฟดับไม่ได้เพราะว่ารถติดมันมีอีกคันหนึ่งที่มันจะต้องไปดับบริเวณเนี่ยไม่ได้ไปดับไม่ได้เพราะว่ารถมันติดมากหมดปัญญาสร้างรถเมย์ชัตเตอร์บัสสถานีรถเมย์เอาไว้ตรงนี้แล้วกันไม่รู้จะนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้จะไหม้หมดรถมันมาไม่ได้รถเมย์แล้วก็ต้องมีป้ายรถเมย์ผมไม่ค่อยอยากวางเยอะรถเมย์มันวิ่งมั่วเดี๋ยวมันก็รถติดอีกเหมือนเดิมไฟไหม้เต็มเลยครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะมีรถเมย์มาวิ่งน่าจะช่วยเรื่องรถติดได้หน่อยน่าจะช่วยเรื่องรถติดได้แต่ว่ายังไม่เห็นรถเมย์เลยสักคันมีอยู่3คันนะตอนนี้ถึงพอ3คันน่าจะต้องเพิ่มไปหน่อยเป็น6 3คันราคา 6,000 ตอนนี้เวลาคนรอรถเมย์น่าจะเนี่ยเอาเวลาเวท10 20นาทีเหมือนยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ต้องสร้างไอ้ที่จอดรถให้คนมันให้คนที่มีรถมันเอารถมาจอดน่าจะช่วยได้ในระดับนี้มีบ้านตรงนี้ครับที่กลายเป็นบ้านเดี่ยวแล้วกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เพราะว่าเป็นเพราะว่าราคาที่ดินมันสูงขึ้นด้วยเพราะว่าเรามาสร้างไอ้ดับเพลิงกับอะไรกระจุกกันตรงนี้ดูรถเมย์วิ่งมันรถเมย์เยอะหนูก็ยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่มีคน 4,600 คนในเมืองนะแต่ว่าคนใช้รถเมย์มีแค่300กว่าคนเองผมว่าต้องเพิ่มจำนวนรถเมย์หน่อยละก็คันนึง20นาทีเนี่ยเวิร์คละน่าจะนะรถเมย์12คันวิ่งรอบเมืองไม่รู้จะแก้ไงครับรถติดเงินก็ไม่ค่อยมีนี่ยังติดอยู่คอนซูลควาดูลอุนอลิฟรองกิเกลฟาราฟลีอักอันนี้เหมือนมิชชั่นฮะทำมามีไฟน้อยไฟไหม้ให้น้อยลง Getting hot
เหมือนตรงนั้นไฟจะไหม้นะครับแต่ว่าจะไปยังไงอ่ะจบกันอยู่ตรงนี้ผมว่าผมเอาผมอัดรถเมย์ให้มันเต็มไอ้นี่เลยแล้วกันมีเรื่องไฟไหม้นี่ครับที่มันแก้ไม่ได้วนไปวนมาอยู่เอ้าอะไรของมันวะเพราะว่า AI เป็นค่อนข้างโง่มันไม่ใช่ต้องโง่นะแม่งโง่เลยตอนนี้ได้เหลืออีก4ชั่วโมงก็จะได้เงินแล้วมันจะสำเร็จไหมเพราะว่าไฟมันไหม้มลพิษในเมืองเพิ่มด้วยนี่ไฟไหม้ตรงนี้ต่อไปอุ้ยตกต่อไปที่ต้องสร้างก็ความแฮปปี้ของชาวเมืองมันลดลงผมไม่ค่อยอยากสร้างไอ้ที่อยู่เพิ่มด้วยไงดูดิมันไม่ดับครับมันวิ่งวนไปวนมามันไม่ยอมดับไฟเฮ้ยผมได้แล้วเอิร์ธเควกแผ่นดินไหวนะครับภัยพิบัติมาเอาบ้านออกเพราะมันไฟไหม้ถ้าหางจะต้องเสียไอ้ตึกนี้ไปด้วยช่วยไม่ได้นะก็ไฟไหม้อีกแล้วนี่โอ้โหมันวิ่งมาถึงแล้วมันไม่ดับครับเดี๋ยวพอไฟไหม้เยอะๆคนก็ย้ายออกอีกโอ้แมนฮะได้ตังค์แล้วครับนี่เป็น 70,000 The bus full I guess I have to walk รถบัสไม่พอสร้างเพิ่มผมว่านะผมจะต้องตัดถนนเพิ่มละเดี๋ยวใช้นี่ก่อนดีกว่าเอาออกไปสักอันนึงเพื่อฉุกเฉินเอาไงดี
โอ้ยนี่ตัดมันอย่างนี้เลยจะช่วยได้ไหมตรงนี้เขียวนะตรงนั้นเหลืองมันจะมาเป็นเหมือนคอขวดกับตรงที่ผ่านตัดกับทางเล็กผมก็จนมันยาว 29,000 นี่ไงขยะล้นเมืองนะครับตอนนั้นจะสร้างแต่ว่าตอนแรกจะสร้างสร้างรถเก็บขยะเพิ่มคันละ 5,000 จะได้เก็บได้เร็วขึ้นหน่อยไอ้นี่ทิ้งขยะเนี่ยมันสร้างฟรีครับดูขยะเต็มเมืองเลยทำไงก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งครับไอ้ขยะเนี่ยน่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วเพราะสร้างรถขยะเพิ่มมา2คันยังไม่มีคนทำงานเลยยังกู้ 50,000 ไม่ได้นะครับต้องให้มีคนมากกว่านี้ก่อนรถขยะมันมาไม่ถึงนี่ผมว่าถ้าจะแก้เรื่องรถติดน่าจะดูซิว่ามันจะมี AI วิ่งไปไหมมันก็ยากนะที่จะมีอะไรวิ่งไม่รู้เห็นผมเคยดูวิดีโอมา AI มันจะโง่ๆหน่อยมันจะไม่วิ่งมันจะไปแต่ทางที่ใกล้กว่าอย่างเดียวแล้วก็นั่นแหละไม่รู้ต้องลองผมไปปรับไฮไว้แล้วอัดวิดีโอด้วยเครื่องผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยกระตุกหน่อยตอนนี้ปัญหารถติดน่าจะน้อยลงแล้วนะป่วยอันนี้ป่วยนะอันนี้เหมือนจะเป็นคาเฟ่โกยูบีโกยูบีไม่ฮะออกไปรถจะไม่ติดเลยหรือเปล่านี่ก็ยังดูอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่รู้สิมันว่าจะเวิร์กแล้วรถเมย์ก็เต็มแล้วครับคนใช้1,800ถือว่าโอเคนะเขียวหมดแล้วครับผังเมืองที่ผมทำก็มั่วๆหน่อย
Hey, Vadish. Call, call. จริงนี่ไงว่าต้องมาสร้างคลินิกเพิ่มผมอยากจะสร้างคลินิกใหม่แต่ว่าเงินไม่พอนะครับสร้างห้องเพิ่มไปก่อนคนมันยังน้อยอยู่อ่ะผมเอาตรงนี้เป็นโรงงานไปเลยแล้วกันเอาออกก็ได้วะเหมือนมันจะมีปัญหาเรื่องคนงานไม่พอเลยมั้งตอนนี้ผมไม่อยากสร้างไอ้บ้านเพิ่มแล้วอะสร้างหน่อยก็ได้บริเวณนี้นะมันมีไฟไหม้ฟังไอ้พวกนี้มันคือขออะไรเมืองมันไฟไหม้เดียวกับคนจับไม่ทันติดพังเต็มเลยรถก็ไม่ติดแล้วตอนนี้รถไม่ติดโอ้ยังติดติดตรงนี้ก็ติดเหมือนเดิมนี่วะแต่ว่ามันใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะลองสร้างไอมาติดไอแถวนี้ไม่ติดแล้วครับมาติดไอแถวตรงนี้แทนนะตรงเมืองแถมติดรถแถมรถเมย์ติดอีกต่างหากเรียงกันเป็นตับเลยไฟไม่พอละโอ้ไอ้สองอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะลดจะเพิ่มไอ้นี่มากกว่าน้อยกว่าหน่อยเพิ่มมลพิษน้อยกว่าแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ได้พัดเข้าไปที่เมืองอยู่แล้วไม่น่าเป็นไรเหมือนว่าไอ้นี่อะไรถ่านหินมันจะไม่พอโอถ้าเกิดต้องซื้อมาจากโคโบลราคาโคโบลมันก็จะแพงหน่อยแต่ว่ามันน่าจะจ่ายไฟให้เมืองทั้งเมืองพอใช้ได้นะปัญหาต่อไปว่าแล้วครับวันนี้มีคลายโลเคอลคลายก็คือมันจะเป็นอาชญากรในท้องถิ่นเราเองกับของเพื่อนบ้านถ้าเกิดมีคนมาสร้างในแมปนี้มันจะมีพวกโจรจากแมปอื่นมาด้วยมันไม่ได้แลกกันเฉพาะทรัพยากรอย่างเดียวมันแลกโจรแลกตัวอะไรกันด้วยเนี่ยมันก็มาคนงานโจรอะไรมันก็มาทำงานในแมปเราว้าแพงมากครับแล้วก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะเงินไม่พอ
าวเทาอีโคโนมี่ฮิตโฮสตี้ซัมซิงโปรไวด์มอร์จ็อบมอร์เฮาสิ่งทำไงดีอะต้องสร้างเพิ่มจริงอะก็อยากสร้างเลยแล้วสร้างกันเลยคนมากเรื่องมากคนเยอะรถติดนี่ครับให้แดงให้แดงแดงนี่คือโจรไหนต้องลองดูมันหน่อยLife goes on saving a money by bigger house นะเรียบร้อยครับจะได้ถ้าผ่านมิชชั่นมันเหมือนจะได้เงินเพิ่มหรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมเงินที่ได้ก็น้อยลงเลยทำไงดีอะแย่เลยอยากจะสร้างโรงเรียนแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ทาวน์ฮอลล์มีคนมาเป็นเรา 5,000 คนก็จะอัปเกรดทาวน์ฮอลล์ได้ที่สาราว่าการทีมก็จะกู้ได้ละ 50,000 นี่ก็จะนี่ครับใช้หนี้ไว้ให้หมดแล้วก็กู้มา 100,000 เรียบร้อยครับมันต้องอย่างนี้โอเคแล้วทีนี้มีเงินเยอะแล้วต่อไปนี่เลยสถานีตำรวจก็เพิ่มรถอีก2คันคุกเอาไว้ก่อนไม่น่ามีคนนี่โจรมันอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับพอมีสถานีตำรวจแล้วต่อไปที่ต้องมีน่าจะเป็นโรงเรียนคนเมืองเราจะได้มีการศึกษานะครับไม่ค่อยเหมือนผมการศึกษาน้อยโอเคสร้างโรงเรียนต่อตรงนี้เพราะยิ่งสร้างใกล้กับบ้านพวกที่ดินมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นด้วยมีตรงนี้แล้วก็ต้องมีป้ายรถโรงเรียนเครื่องผมมันขอสร้างห้องเรียนเติมไว้เลยครับเพราะว่ายังไงไม่พอแน่นอน
ไม่มีทางพอโอ้ยตอนนี้เหลือ 20,000 เฮ้ยทำเมืองเป็นหนี้ด้วยแย่แล้วลบคนตายเยอะด้วยเกิดจากการบริหารล้มเหลวของผมเองนะครับกระตกด้วยอ้าวสายละมีคนป่วยมาประมาณ8วันต่อคนStop spending ผมมีวิธีครับผมสร้างป่าไว้ตรงนี้ไม่เสียอะไรนี่หว่าเอาไงดีติดลบอยู่600เกสเซอร์ชั้นวิวเจนเนอเรเตอร์เอาครับเอาหมดครับตอนเนี้ยโอ้ใน23ชั่วโมงต้องเก็บขยะไว้ให้หมดไอ้นี่น่าจะพอนะมันไม่ใช่ปัญหาคือมันต้นไม่มีมันเป็นหนี้อยู่เมืองแย่แล้วครับจะล้มละลายไหมนี่ต้องสร้างที่อยู่คนเพิ่มว้าเพิ่มคนแล้วก็เพิ่มโรงงานไม่งั้นมันเหลือ3,000เองเฮ้ยเมืองใกล้จะไปแล้วครับมีทางเดียวต้องขึ้นภาษีให้หมดเยี่ยมก็แย่เลยครับว่าต้องตอนนี้ต้องเอาคนมาอยู่เมืองเพิ่มแล้วเนี่ยครับเพราะว่ากู้เงินมากไปหน่อยเกิดอะไรขึ้นตกกระตุกแบบนี้ฮาร์ดดิสก์ใกล้จะหมดวันนี้เมืองตกมีอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมฮะเยอะด้วยแหละเป็นหนี้อยู่150,000600,000โดนดอกเบี้ยโดนไล่เข้าไปขึ้นภาษีมาเดี๋ยวต้องจัดการอะไรหน่อยละโอเคแต่ว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันพาร์ทหน้าโอเคสวัสดีครับ